بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكمإن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضاء كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอชูโกต่อรอสุบาตาลานะครับที่พระองค์ได้ให้กับผมนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็อยากที่จะแนะนำตัวก่อนว่าผมนะครับชื่อยาซึรภูมิสุขนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์นะครับซึ่งหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ทุกคนได้เคยรับฟังและทุกคนนั้นน่าจะประสบปัญหานะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นทางออกของทุกปัญหาซึ่งก่อนอื่นนะครับอยากที่จะกล่าวก่อนนะครับว่าคำว่าตักวาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราได้ยินมาหลายๆที่เราได้ยินมาจากหลายๆมัจลิสสถานที่ให้ความรู้ต่างๆก็คือการที่เราจะได้ยินนะครับแม้กระทั่งตอนที่คอเตบได้ขึ้นคุตบะสิ่งแรกที่เขาจะเน้นย้ำก็คือในเรื่องราวของการตักวาการให้เราทั้งหลายได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งแรกเพราะการตักวานั้นถือเป็นเกราะป้องกันนะครับหรือเป็นสิ่งที่จะเป็นเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันของเราแต่จะมีสักกี่คนครับพี่น้องครับที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าตักวาให้มันออกมาเป็นในรูปของรูปธรรมได้จริงๆหมายความว่าเราสามารถในการที่จะรู้สึกถึงความหมายของคำว่ายำเกรงและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราได้จริงๆซึ่งพี่น้องครับนักวิชาการได้ให้คำนะครับนิยามเกี่ยวกับคำว่าตักวาบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าอันยะจาลัลอับดุบัยนะฮูวะบัยนะร็อบบิฮิวิกอยะตันมินกอดอบิฮิการตักวาก็คือการที่บ่าวคนหนึ่งนั้นได้ทำให้ตัวของเขานะครับแล้วก็ระหว่างพระผู้เป็นเจ้าของเขานั้นมีวิกอยะมีการป้องกันในการที่จะตกไปอยู่ในความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าอันยะอะมะละบิตออะติลลาฮิตะอาลาและการที่บ่าวคนนั้นจะต้องปฏิบัติเชื่อฟังในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งใช้ให้กับเขาวะยัจรุกะมะซียะตันลิลละอันที่3ก็คือการที่บ่าวคนนั้นจะต้องละทิ้งมะซียะบาปต่างๆเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอัลเข้าฟีมิลอิกอบิฮีพร้อมกับเขานั้นจะต้องเกรงกลัวถึงอาซาบอิกอบะบทลงโทษต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นจะให้เกิดขึ้นกับเขาถ้าหากว่าเขานั้นทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดาอุลามะได้ทิ้งท้ายไว้นะครับบอกว่าวะซาลิกะมินอามะลิลกัลบีดังกล่าวนั้นมันเป็นการที่เป็นการงานที่เกิดขึ้นจากหัวใจเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทั้งหลายได้มีความตักวาต่ออัลเลาะห์เนี่ยสิ่งแรกที่มันจะต้องเกิดขึ้นสถานที่ที่แรกที่มันจะต้องเกิดขึ้นจะต้องไม่ใช่ที่ปากสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นกับคำว่าตักวาของเราในวันนี้ก็คือการที่เราจะต้องบอกกับตัวของเราด้วยหัวใจว่าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะบอกว่าเรายำเกรงอัลเลาะห์แต่เรานั้นยังไม่สามารถที่จะละทิ้งในเรื่องราวของการนินทาหรือเราจะบอกว่าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์
แต่เรานั้นยังหยุดในเรื่องราวของการกินดอกเบี้ยไม่ได้หรือบางคนพี่น้องครับบอกว่าเรานั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์แต่เรานั้นยังละหมาดไม่ครบ5เวลาซึ่งนั่นแสดงถึงนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในตัวของเราซึ่งพี่น้องครับถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ย้อนดูนะในชีวประวัติของท่านนบีก่อนหน้าจากมุซีบะห์จากสิ่งต่างๆที่เขานั้นประสบแน่นอนเหลือเกินมันมีความรุนแรงร้ายแรงกว่าเราหลายเท่าซึ่งผมอยากจะหยิบยกนะครับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ได้หนีการฆ่าการทำร้ายของฟิรอูนหลีกหนีการทำร้ายการเข่นฆ่าของเหล่าบรรดาทหารของฟิรอูนซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้พาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลบหนีการฆ่าของฟิรอูนฆ่าจนหนีไปจนกระทั่งสุดและพี่น้องไม่มีที่ที่จะไปแล้วสุดทะเลไปถึงหาดแล้วด้านหน้าก็เป็นทะเลแล้วด้านหลังก็เป็นกลุ่มของฟิรอูนที่กำลังที่จะตามมาฆ่าพวกเขาซึ่งพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัชชุอะรออายะห์ที่60อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัตตะบะอูฮุมมุชริกีนแน่นอนเหลือเกินพวกเขาหมายถึงกองกำลังของฟิรอูนและก็เหล่าบรรดาทหารของฟิรอูนเนี่ยได้ติดตามเหล่าวงวานบันีอิสรออีนมาก็คือเหล่ากลุ่มชนของท่านนบีมูซาติดตามมาแล้วในยามรุ่งเช้าหลังจากนั้นพี่น้องครับฟะลัมมาตะรอลญะมอานิกอลาอัศฮาบูมูซาอินนาละมุดรอกูนคนหนึ่งจากกลุ่มชนของท่านนบีมูซาบอกกับท่านนบีมูซาบอกว่าแน่นอนเหลือเกินเราได้ถูกตามทันแล้วอินนาละมุดรอกูลหมายถึงเรานั้นได้ถูกตามทันแล้วคนที่เป็นผู้นำถ้าเขาไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินพี่น้องเขาก็จะต้องหาวิธีในการที่จะยอมจำนนหาวิธีในการที่จะไม่ถูกฆ่าแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องสิ่งที่เขาบอกกับคนที่มาถามว่าแน่นอนเหลือเกินเราถูกตามทันแล้วตอนนี้เราถูกตามทันแล้วท่านนบีตอบกลับไปกับกลุ่มชนนั้นกับคนที่มาถามบอกว่ากอละกัลลาเปล่าเลยเราไม่ได้ถูกตามทันเลยอินนามะอิยร็อบบีซะยะฮดีและแน่นอนเหลือเกินเดี๋ยวพระเจ้าของฉันก็จะชี้แนะให้กับฉันหมายถึงว่าจะต่อให้มีการล้างการฆ่าตามมาด้านหลังจะเท่าไหร่แต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ยังคงที่จะเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงให้ทางออกกับเขาซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในตัฟซีรของท่านอิบนุกะซีรได้บอกเรื่องราวตรงนี้เอาไว้นะครับได้อธิบายเรื่องราวตรงนี้เอาไว้บอกว่าอินดามาวะกอฟูลายะดรูนามายัสนาอูนเมื่อกลุ่มชนของท่านนบีมูซานั้นวะกอฟูพวกเขาได้หยุดอยู่หน้าทะเลและยะดรูนามายัสนาอูนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วยังไงแล้วยากูลูลีมูซาอะลัยฮิสสลามคนหนึ่งได้กล่าวถามกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับบอกว่ายาบานีอัลลอฮ์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ฮาฮูนาอามารอกัลลอฮูอันตาซีรที่แห่งนี้ใช่ไหมที่พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั้นได้ทำการชี้แนะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่ใช่ที่แห่งนี้จริงๆใช่ไหมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกนะอัมใช่และหลังจากนั้นพี่น้องครับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงมาหากับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้บอกนะครับในซูเราะห์อัชชุอะรออายะห์ที่63บอกว่าฟะเอาไฮนาอิลามูซาอานิดริบบิอาซากัลบะฮ์รและเราได้บัญชาให้ท่านนบีมูซานั้นได้ทำการตีไม้เท้าของเขาไปยังทะเลฟันฟะละกอฟะกานะกุลลิฟิรกินกัตตูดิลอะซีมและหลังจากนั้นทะเลนั้นได้แยกออกจนกระทั่งมันมีความสูงเสมือนกับภูเขาใหญ่
فأزلفنا ثم الآخرين และหลังจากนั้นเราได้ทำให้พวกเขาหมายถึงพวกท่านนบีพวกฟิรอูนได้เข้าใกล้หมายถึงตามลงไปในทะเลวะอันจัยนามูซาวะมัมมาอะฮูอัจมาอินหลังจากนั้นเราก็ทำให้กลุ่มชนของท่านนบีมูซารอดพ้นจากการตามฆ่าในขณะนั้นซุมมาอักรอกนัลอาคอรีนและหลังจากนั้นเราก็ได้ทำให้พวกเขาทั้งหลายได้จมน้ำหมายถึงพลทหารและก็ฟิรอูนได้จมน้ำไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในการที่พวกเขานั้นไม่ยอมในการที่จะเป็นผู้ที่ถูกตามล่าและเขานั้นมีความเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้เขานั้นรอดพ้นจากฟิตนะห์จากความเลวร้ายจากสิ่งต่างๆที่เขาประสบซึ่งพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เหล่าผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องมีไม่ว่าเขานั้นจะอยู่ในสภาพไหนไม่ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่เจอกับบททดสอบอะไรหรือเจอเรื่องราวที่มันร้ายแรงขนาดไหนสิ่งแรกที่เขานั้นจะต้องมีความไว้ใจกับอัลลอฮ์คือการที่เขานั้นจะต้องมีการตักวามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกและอีกเรื่องราวหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ยืนหยัดในการที่จะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าตัวของเขาจะถูกพันธนาการถูกมัดและก็กำลังในการที่จะถูกโยนลงไปในไฟหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ไปทำลายรูปปั้นแล้วก็เหลือเอาไว้เฉพาะตัวที่มันใหญ่ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเหตุการณ์นี้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถูกจับจากกลุ่มชนของเขาเองท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับได้กล่าวเอาไว้นะบอกว่าอุฟฟิลละกุมวะลิมาตะบูดูนมินดูนิลลาฮิอะฟะลาตะกิลูนอุฟฟิลละกุมมันน่ารังเกียจกับพวกเจ้าเหลือเกินในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเคารพภักดีอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงพวกเจเวตต่างๆหมายถึงพวกรูปปั้นต่างๆอัฟาลาตะกีลูนท่านนบีอิบรอฮีมบอกพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้ใช้สติปัญญากันนั้นหรือกอลูฮัรริกูฮุวันซุรวันซูรูอาลีฮัติกุมอิงกุนตุมฟาอิลินซึ่งในอายะถัดมานะครับพี่น้องคนหนึ่งได้เสนอความคิดให้กับกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในการที่จะให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถูกเผาหมายความว่าอยากที่จะให้ท่านทำการจับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโยนลงไปในไฟซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกจับแล้วและกำลังที่จะถูกโยนลงไปแล้วพี่น้องในคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุอับบาสนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกถึงคำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดสุดท้ายของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก่อนที่ตัวของท่านนั้นจะถูกโยนลงไปในไฟนรกผมถามว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะถูกโยนลงไปในนรกขอโทษถูกโยนลงไปในไฟเนี่ยตัวไฟเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมรู้ไหมว่ามันจะเย็นแน่นอนเหลือเกินพี่น้องท่านนบีอิบรอฮีมไม่รู้ว่าไฟที่กำลังจะโดนผิวหนังของท่านเนี่ยมันจะเย็นแต่คำพูดสุดท้ายพี่น้องที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพูดขณะที่ถูกโยนลงไปท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าฮัสบิยัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีนอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่เพียงพอกับเราแล้วอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่รับมอบหมายที่ดีที่สุดแล้วนี่เป็นคำพูดหนึ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ใช้ในช่วงเวลาที่มีความวิกฤตในช่วงเวลาที่มีความยากลำบากที่สุดในชีวิตของท่านซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแน่นอนเหลือเกินว่าเรานั้นอาจจะไม่ได้ถูกทดสอบเหมือนกับการที่เหล่าบรรดาอัมบียะเหล่าบรรดานบีนั้นถูกทดสอบในการที่จะถูกทดสอบในเรื่องราวต่างๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย
บุคคลที่เขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเขาเกิดวิกฤตเวลาเขาเกิดปัญหาสิ่งแรกที่เขาจะนึกถึงไม่ใช่คนรอบข้างไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่คนสนิทแต่สิ่งแรกที่คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เวลาเกิดปัญหาเขาจะนึกถึงผู้สร้างเขาหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้แรกซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับรายงานบทหนึ่งนะครับจากท่านซูไฮบ์บินซีนานอัรรูมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาและเป็นลักษณะที่มีความพิเศษซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอาจาบันลีอัมรินมุมินินมันเป็นที่น่ารังเกียจมันเป็นที่น่าประหลาดใจเหลือเกินสำหรับการงานของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทำไมถึงน่าประหลาดใจพี่น้องอินนาอัมรูฮูกุลลูฮูคอยรุนแท้ที่จริงทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาทุกๆการงานที่เกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์กุลลูฮูคอยรทุกอย่างดีหมดเลยวะไลซาซาลิกะลิอะฮัดินอิลลัลมุมินีนและจะไม่ประสบกับผู้ใดยกเว้นกับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นผู้ที่เป็นมุมินเท่านั้นลักษณะเป็นยังไงครับพี่น้องครับอินอาซาบัตฮุสซะรอชะกะรอเมื่อเขานั้นประสบกับความดีอัลเลาะห์ให้นิอามัตอัลเลาะห์ให้ความดีงามต่างๆชะกะรอเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกานะค็อยรอนละฮูแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขาว่าอิงอาซาบัตฮุดดรอแต่ถ้าหากว่าเขาประสบกับความไม่ดีประสบกับภัยพิบัติต่างๆซอบารอเขาจะอดทนฟากานะคอยรอนละหูและก็เป็นเรื่องที่ดีกับเขาเพราะฉะนั้นในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าไม่ว่ามุมินจะเจอเรื่องอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องดีกับเขาทั้งหมดเลยเวลาเขาเจอเรื่องดีเขาก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้นิอามัตให้ความดีงามต่างๆประสบกับเขาและเวลาที่เขาเจอเรื่องไม่ดีเขาก็อดทนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีกับเขาเช่นกันดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราอาจจะเจอบททดสอบที่มันไม่ได้หนักหน่วงเหมือนกับเหล่าบรรดานบีที่เขาได้เจอมาไม่เหมือนกับที่ท่านนบียูนุสถูกทดสอบด้วยกับการที่อยู่ในท้องของปลาวาฬหรือท่านนบีอายุบถูกทดสอบด้วยกับการที่ให้เป็นโรคผิวหนังกินเวลาไป18ปีพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราจะต้องดีใจเวลาที่เราทั้งหลายนั้นเจอบททดสอบและถ้าหากว่าเราเจอบททดสอบพี่น้องครับและเรานั้นดำรงมั่นอยู่บนความดีงามเวลาที่เจอบททดสอบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราได้มีทรัพย์สินที่มันไม่พอใช้เราก็ยืนหยัดแล้วก็อดทนในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ไปหาวิธีการที่มันทำให้การดำรงของเรานั้นมันผิดหลักบางคนพี่น้องเจอบททดสอบในเรื่องของทรัพย์สินก็ใช้วิธีการในเรื่องราวของการกินดอกเบี้ยมั่งการลักขโมยมั่งใช้ในเรื่องราวของสิ่งที่มันผิดบ้างซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าหากว่าเรานั้นอดทนต่ออัลเลาะห์และเราดำรงในสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามต่างๆเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินสิ่งที่เป็นรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมอบให้กับเราเป็นเรื่องราวที่มีความดีงามมากกว่าดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าหากว่าวันนี้เรามีความสุขเรามีความสบายเรามีที่พักอาศัยที่มันใหญ่โตแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เรานั้นอยู่บนความดีงามด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเลยมีการงานที่ดีแต่ไม่ได้มีเวลาละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องมันไม่ได้ถูกเรียกว่าเนี้ยมะแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเหมือนกับความดีแต่มันไม่ใช่ความดีพี่น้องมันเรียกว่าอาซาบมันเรียกว่าการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชัยฏอนมารร้ายนั้นมันพยายามในการที่จะจูงเราพยายามในการที่จะหาวิธีให้ตัวของเรานั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นการหลอกลวงทั้งหมดดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าหากวันนี้
เราเจอบททดสอบต่างๆนานาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เราทำในสิ่งที่มันเป็นในเรื่องราวของบทบัญญัติของอัลลอฮฺไม่ได้นอกลู่นอกทางในสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องแสดงว่าประการหนึ่งพี่น้องครับแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังรักท่านอยู่ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ว่าเราเจอบททดสอบแล้วเจอบทอะไรที่มันหนักหน่วงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักท่านอยู่เพราะหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับรายงานจากท่านซะบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์ผู้ใดที่จะได้รับบททดสอบที่มีความหนักหน่วงที่สุดผู้ใดกันที่จะเป็นผู้ที่ได้รับบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอัมบียะก็คือเหล่าบรรดารอซูลเหล่าบรรดานบีต่างๆซุมมัลอัมซะลุฟัลอัมซัลและหลังจากนั้นก็เป็นผู้ที่มีระดับใกล้เคียงกับเหล่าบรรดารอซูลเหล่าบรรดานบีทยอยต่ำลงมาก็คือบุคคลที่ยืนหยัดรองลงมาเรื่อยๆที่จะถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าฟะมันซะคะนะดีนุฮูอิชตัดดะบะลาอูฮูใครก็ตามที่เขานั้นเป็นผู้ที่ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ดำรงในเรื่องราวของหลักการของอัลลอฮ์อิชตัดดะบะลาอูฮูแน่นอนเหลือเกินบะละภัยพิบัติของเขาบททดสอบของเขาก็จะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงด้วยว่ามันดออุฟาดีนูฮูใครก็ตามที่ศาสนาของเขาหย่อนยานไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องราวที่ถูกชังใช้เลยละเลยในเรื่องราวของต่างๆดออุฟาบะลาอูฮูการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเขาก็จะเป็นบททดสอบที่มันเบาๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะเน้นย้ำว่าทุกคนจะต้องถูกทดสอบทั้งหมดไม่ว่าตัวของผมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกนี้บางครั้งมันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาที่ดีของเราอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แต่พี่น้องในโลกนี้ไม่มีช่วงเวลาที่ดีถาวรเมื่อไหร่ที่เรามีช่วงเวลาที่ดีแล้วอีกไม่นานบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมาประสบกับเราแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเรานั้นจะเสียชีวิตจากโลกดุนยาแห่งนี้ไปดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับดังนั้นถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ประสบกับปัญหาเจอบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังคงรักยังคงพอใจในตัวของเราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นการเน้นย้ำเป็นการเตือนสติกับการที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะฮัสบันนาซูอัยยัจรุกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายัฟตานูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์คิดหรือว่าพวกเจ้านั้นจะถูกทอดทิ้งว่าให้เขานั้นได้กล่าวคำว่าอามันนาเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วแต่พวกเราทั้งหลายจะไม่ถูกทดสอบหมายความว่าเราเมื่อเรากล่าวว่าเรานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการยืนหยัดของเราทั้งหลายจึงต้องอาศัยอันดับแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องราวของความอดทนเป็นอันดับแรกอันที่สองก็คือในเรื่องราวของการหักห้ามหัวใจของเรานะครับในการที่จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหนทางที่เราจะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺมันไม่ใช่หนทางที่เรานอนอยู่บนที่นอนหนทางที่เราจะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺมันไม่ใช่หนทางที่สบายมันไม่ใช่หนทางที่อะไรก็ได้เพราะนับซูของมนุษย์มันถูกให้สอดคล้องมันถูกให้ตาม
ในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกือบทั้งสิ้นแต่สิ่งที่จะต้องถูกอดทนสิ่งที่นับซูหรือหัวใจของเราไม่ชอบอารมณ์ของเราไม่ชอบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนับซูอารมณ์ความต้องการของเรามันเกิดขึ้นการที่เราจะให้ของเราตัวของเรามีความตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือการที่เราจะต้องอดทนเป็นอันดับแรกและหลังจากนั้นเราก็ถึงจะต้องหักห้ามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นเองซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดกับเราทั้งหลายนะครับพี่น้องครับบอกกับเราทั้งหลายว่าวะละนะบะลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวันจูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัลฟุซวัสซะมะรอตวะบัชชิริศซอบิรีนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายว่าแน่นอนเหลือเกินเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอิมจากสิ่งหนึ่งมีนัลเข้าฟีจากความกลัวอะไรบ้างครับที่เรากลัวทุกความกลัวของเรานะวันนี้กลัวเรื่องทรัพย์สินกลัวเรื่องลูกกลัวเรื่องสุขภาพกลัวเรื่องญาติพี่น้องกลัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะทดสอบกับท่านนะครับหรือวันยั่วความหิวโหยซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทดสอบในเรื่องของความหิวโหยแต่ในข่าวบ้านเราก็จะเห็นนะครับว่าอีกหลายๆประเทศที่เป็นประเทศสงครามเป็นประเทศอดอยากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้ทดสอบพวกเขาถึงความหิวโหยนะครับวันนักซิมินัลอัมวันในเรื่องราวของทรัพย์สินที่มันบกพร่องลงนะครับวันอัลฟุซิวัสซะมะรอตหรือการที่ทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนั้นจากเราไปหรือพืชผลที่มันเกิดความเสียหายต่างๆแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทิ้งท้ายในอายะห์นี้เอาไว้ให้กับเราทั้งหลายสำหรับบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าวะบัชชิริศซอบิรีนแต่จงอดทนจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนทั้งหลายเพราะฉะนั้นอายะนี้เป็นอายะที่บอกกับเราว่าผู้ที่อดทนจากบททดสอบของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นจากความหิวจากความกลัวจากการสูญเสียทั้งพืชผลทั้งชีวิตหรือทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่และเขาอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟะบัชชิริศซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนทั้งหลายเถิดอะไรครับอัลลซีนาอิซาอซอบัตฮุมมุซีบะตุนกาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนก็คือคนที่เขาอดทนนะครับเวลาที่มุซีบะต่างๆเกิดขึ้นกับเขาก็บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแน่นอนเหลือเกินพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและแท้จริงเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ได้เป็นคำที่บอกกับคนที่เสียชีวิตบางคนเราจะได้ยินคำนี้ในช่วงที่ประกาศคนที่เสียชีวิตแต่คำนี้พี่น้องครับเราเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนเป็นการบอกว่าเราตัวเราเองเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และสักวันหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักวันหนึ่งมันก็จะสิ้นสุดก็เหมือนกับชีวิตของเราที่สักวันหนึ่งนั้นเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกต่อไปในอายะห์ถัดไปว่าอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์บุคคลเหล่านี้หมายถึงบุคคลที่เจอบททดสอบและเขานั้นอดทนเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์คนกล่าวนี้ได้คำรับคำชมเชยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะเราะห์มะห์ได้ความเอ็นดูได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนและบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้ทางนำกับพวกเขาแล้วดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านอิบนุกอยยิมอันยาวซียะได้บอกถึงการรักษาตักวาการรักษาความยำเกรง
ของเราให้มันเกิดขึ้นให้มันอยู่ต่อเนื่องในตัวของเราซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้3วิธีการรักษานะครับการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบนุกอยยิมอัลเยาซียะห์นะครับได้บอกเอาไว้ในหนังสือฟาวาอิดถึงมารอติบ3ลำดับ3ขั้นในการที่จะรักษาความเป็นตักวาของเราอันแรกฮิมายะตุลกัลบิวัลจาวาริห์การรักษาหัวใจและก็ร่างกายอานิลอาซามิวัลมุฮัรรอมาติรักษาตัวรักษาหัวใจจากสิ่งที่อาซามเป็นความชั่วร้ายเป็นสิ่งต้องห้ามต่างๆอันดับแรกที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่รักษาหัวใจของเรารักษาร่างกายของเราจากสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สองฮิมายะตุฮูมาอานิลมุงกัรทำการรักษาร่างกายรักษาหัวใจจากสิ่งที่มันเป็นในเรื่องราวของข้อตำหนิข้อห้ามต่างๆนะครับและอันที่สามก็คืออัลฮิมายะตุอานิลฟูดูลการรักษาตัวเองจากสิ่งที่ไร้สาระการรักษาตัวเองจากสิ่งที่ไร้สาระเราจะเห็นว่าท่านอิบนุกอยยิมอันเยาซียะห์ได้บอกถึง3ประการนี้และ3ประการนี้ก็เป็นสิ่งที่มีลำดับความร้ายแรงที่ต่างกันอันแรกคือการรักษาตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่เป็นมุฮัรรอมาตต่างๆสิ่งที่เป็นบทบัญญัติห้ามต่างๆจากอัลลอฮ์และอันดับที่2ก็คือรองลงมาหมายถึงความผิดความร้ายแรงเนี่ยมันรองลงมาจากอันแรกก็คือสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่างๆและอันที่3ก็คือการรักษาตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของความไร้สาระต่างๆซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมีชายคนหนึ่งพี่น้องถามท่านอิหม่ามมุฮัมมัดซอลและอัลมุนัจจิดซึ่งได้ถามนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความดีงามการเพิ่มพูนตักวาของเราว่าจะมีวิธีการเพิ่มพูนตักวาของเราอย่างไรท่านอิหม่ามมุฮัมมัดซอลและอัลมุนัจจิดนะครับได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการตะอาซีมการให้ความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์สิ่งแรกคือการให้ความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ก็คือการที่เราทั้งหลายนั้นให้ความยิ่งใหญ่กับบทบัญญัติของอัลลอฮ์มองว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญกับเราที่สุดและเป็นบทบัญญัติที่มีความถูกต้องที่สุดเมื่อเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสำคัญกับเราจริงๆแล้วเราก็จะไม่กล้าในการที่จะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องครับบางครั้งเราเห็นมุสลิมะที่เดินทางออกจากบ้านไปไม่คุมศีรษะไม่คุมฮิญาบหรือบางครั้งพี่น้องครับเราเห็นคนๆหนึ่งที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันมึนเมาสิ่งที่เป็นยาเสพติดบางคนยุ่งเกี่ยวกับการนินทาบางคนยุ่งเกี่ยวกับการโกหกหรือบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับการซอยเล็มไปทรยศคนอื่นถามว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นอันดับแรกเลยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้คิดว่าบทลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นบทลงโทษที่มีความร้ายแรงไม่ได้บอกว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺมันเป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญทำไมเขาต้องคุมศีรษะทำไมเขาถึงยังจะต้องเลิกจากสิ่งที่เป็นความยาเสพติดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความยำเกรงก็คือการที่ทำให้เรานั้นจะต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะก่อนซึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกกับเราทั้งหลายว่า
วะมายัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมินอัมริฮียุสรอใครก็ตามที่เขาเป็นคนที่เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะทำให้กิจการงานต่างๆของเขาเป็นกิจการที่มีแต่ความง่ายดายมีแต่ความสะดวกสบายนั่นเองซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับอีก1อายะในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะที่201อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราทั้งหลายเอาไว้ว่าอินนัลลซีนัตตะกาแท้จริงบรรดาผู้ที่เขามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อิซามัสซะฮุมตออีฟุมมินัชชัยฏอนิตะซักกะรูแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีคำยุแย่จากชัยฏอนหมายความว่ามีการยุแย่มีการกระซิบกระซาบในการที่จะให้คนคนนั้นตกไปทำในสิ่งที่เป็นความชั่วตะซักกะรูพวกเขาจะรำลึกได้หมายถึงว่าพวกเขานั้นจะรำลึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ฟาอิซาฮุมมุบซิรูนและพวกเขาทั้งหลายนั้นก็จะเป็นผู้ที่มองเห็นซึ่งพี่น้องครับในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรได้อธิบายเกี่ยวกับคำว่าตะซักกะรูนพวกเขานั้นจะรำลึกได้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่เขาตะซักกะรูอิกอบัลลอฮ์เขาจะนึกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์นึกถึงรางวัลของอัลลอฮ์ฟาตาบูวัสตาอีนูหลังจากนั้นเขาก็จะทำการกับเนื้อกับตัวไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระยะเวลาที่ใกล้นั้นหมายความว่าเมื่อชัยฏอนนั้นมายุแย่ในตัวของเขาเขาก็จะนึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดและเขาก็จะกลับเนื้อกับตัวไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ละทิ้งจากสิ่งต่างๆที่ชัยฏอนนั้นได้ยุแย่ในตัวของเขาเอาไว้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายมีหัวใจในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เรานั้นเรียนรู้ทำความเข้าใจในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและสิ่งสำคัญนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องราวของการทำความเข้าใจในเรื่องราวของเตาฮีดการทำความเข้าใจในเรื่องราวของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมผมถึงถามว่าการให้ในเรื่องราวของเตาฮีดถึงเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีนบีคนใดที่ถูกส่งลงมาเว้นแต่เขานั้นจะถูกส่งลงมาสิ่งแรกพี่น้องก็คือการเรียกร้องให้กลุ่มชนของเขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเราจะเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม13ปีที่อยู่ในมหานครมักกะฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องให้ผู้คนชาวเมืองมักกะฮ์ทำการละทิ้งชิริกเป็นอันดับแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเรียกร้องพวกเขาให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเป็นอันดับแรกก่อนที่จะมีการถือศีลอดก่อนที่จะมีการละหมาดก่อนที่จะมีการทำฮัจญ์อันดับแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาก็คือการที่ให้พวกเขายอมรับต่ออัลเลาะห์และหลังจากนั้นให้พวกเขาทั้งหลายนั้นละทิ้งในเรื่องราวของการทำชิริกออกไปทั้งหมดซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัตเตาฮีดที่เป็นเรื่องราวสำคัญที่สุดก็คืออัตเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของการอิบาดะห์ในเรื่องราวของการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าการที่เรานั้นจะต้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้เดียวที่เรานั้นจะทำการอิบาดะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวที่จะทำให้เราทั้งหลายนะครับให้เราทั้งหลายนั้นได้วิงวอนให้เราทั้งหลายได้ร้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ผู้เดียวที่เราทั้งหลายนั้นจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องครับมุสลิมกี่มากน้อยที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่บางคนยังกลับในการที่จะเชื่อในเรื่องราวของโชคลางอยู่บางคนพี่น้อง
ยังดูนู่นดูนี่ยังดูหมอดูอยู่บางคนยังรักษาด้วยกับการปัดเป่าด้วยกับการในเรื่องราวของไสยศาสตร์อยู่นะครับหรือบางคนมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาด้วยที่กับการที่ไม่มีตัวบทอะไรเราจะเห็นนะบางครั้งในสมัยก่อนเด็กๆถูกผูกเชือกเส้นหนึ่งเอาไว้แล้วก็มีความเชื่อว่าอย่าไปตัดอย่าไปเอาออกถ้าหากว่าไปตัดมันไปเอาออกมันก็จะทำให้คนคนนั้นหรือเด็กคนนั้นไม่สบายเด็กคนนั้นป่วยไข้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์กับหลักความเชื่อของเราทั้งหมดแล้วก็เป็นชนิดหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งของชีริกทั้งหมดหรือบางคนพี่น้องยังมีการทำการร้องขอยังมีการดุอากับคนที่ตายไปแล้วไปตะวัสซุนไปร้องขอกับคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประเภทของการทำชีริกทั้งนั้นและทุกๆประเภทของการทำชีริกกับสิ่งที่มีการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์การงานไหนที่มีการภักดีต่ออัลลอฮ์และมีชิริกร่วมในการงานนั้นการงานนั้นก็จะถูกปฏิเสธก็เป็นการงานที่ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้ถูกนับว่าเป็นความดีงามนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหนำซ้ำบุคคลที่ทำแบบนี้ยังเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้การศรัทธาของเขานั้นสิ้นสภาพหรือการขาดสะบั้นในเรื่องราวของหลักศรัทธาของเขาไปด้วยซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้บอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าวะมันอัดดลุมิมมันยะดออูมินดูนิลลาฮิมัลลายัสตะจีบูละฮูอิลายามิลกิยามะวะฮุมอันดูอาอิฮิมกอฟิลูนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราว่าแล้วกลุ่มชนใดเล่าที่มันจะหลงผิดไปมากกว่าผู้ที่วิงวอนร้องขออื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มันก็ไม่สามารถที่จะตอบรับคำวิงวอนของเขาได้และแน่นอนพวกมันก็จะเฉยเมยต่อคำวิงวอนของเขาซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เป็นการยืนยันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีอำนาจมันไม่ได้มีสิ่งที่จะทำให้การร้องขอของเรานั้นเกิดผลและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ามันมาตาวะฮุวะยะดออูมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอรันนารใครก็ตามที่เขานั้นได้ตายลงไปในสภาพที่เขานั้นได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ดะคอรันนารคนคนนั้นก็จะต้องเข้านรกดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการทำความเข้าใจกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของเตาฮีดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองพี่น้องครับก็คือการอัตตะมัสุกบิฮัดยินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอิบติดาอานิลบิดอะวัลมุฮดะษะติฟิดดีนอันที่สองพี่น้องก็คือการที่เขานั้นจะต้องยึดมั่นในซุนนะในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ออกห่างจากแนวทางต่างๆที่เป็นอุตริกรรมต่างๆเป็นมุฮดะษะก็คือในสิ่งที่มันถูกประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากศาสนาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมแท้ที่จริงแล้วแนวทางของฉันมุสตากีมาเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วฟัตตะบิอูฮูอัลเลาะห์สั่งใช้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงยึดมั่นต่อแนวทางนั้นวะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าได้ยึดในแนวทางต่างๆอื่นจากนี้ทำไมครับพี่น้องฟัตตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิฮีถ้าหากว่าท่านไปยึดในแนวทางอื่นจากแนวทางของอัลเลาะห์แล้วแน่นอนเหลือเกินมันก็จะทำให้พวกท่านนั้นแตกออกไปแยกออกไปจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและลิกุมวัสซอกุมบิฮีละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรง
สั่งเสียมันไว้ให้กับพวกเจ้าทั้งหลายเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงดังนั้นพี่น้องครับในหนังสืออิบนุกะซีรได้บอกเอาไว้ถึงสาเหตุอัสบาบที่ถูกประทานลงมาในอายะนี้สาเหตุที่ถูกประทานของอายะนี้คืออะไรซึ่งเป็นการโยงถึงหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ถูกรายงานโดยท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้คอตตอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตันบิยะดีฮิท่านนบีได้ทำการขีดเส้นหนึ่งด้วยกับมือของท่านซุมมากอลาฮาซาซาบีลุลลอฮ์นี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ท่านนบีขีดเส้นเอาไว้1เส้นและท่านนบีก็บอกนี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอตตันอะลายามีนิฮิวะชิมาลิและหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้ทำการขีดอีก1เส้นทางด้านขวาแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งทางด้านซ้ายและท่านนบีก็ได้บอกว่าฮาซิฮิซุบุลไลซามินฮาซาบีลุนอิลลาอะลัยฮิชัยฏอนยะดออูอิไลท่านนบีทำการขีดเส้นที่2ก็คือทางด้านขวาและเส้นที่3ทางด้านซ้ายและท่านก็บอกว่านี่คือแนวทางต่างๆที่ชัยฏอนนั้นพยายามที่จะเรียกร้องไปสู่มันซุมมากอรออะแล้วหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้อ่านในอายะที่ผมได้อ่านไปก็คือวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูในอายะองค์การต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่คืออัสบาบคือสาเหตุที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่ท่านนบีทำการเน้นย้ำด้วยกับการขีดยืนยันว่าแนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแนวทางนี้และถ้าหากว่าเป็นแนวทางที่อื่นไปจากนี้จะเป็นแนวทางที่ชัยฏอนมารร้ายพยายามในการที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่แนวทางต่างๆเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์คำว่าการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจึงจะต้องมีหลักฐานคำว่าอิบาดะห์จึงจะต้องมีแหล่งที่มาและแหล่งที่มาที่ถูกต้องนั่นก็คือแหล่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของเรานั้นรอดพ้นจากการที่ชัยฏอนนั้นจะล่อลวงเราไปสู่ในหนทางอื่นๆและข้อที่3ที่ท่านเชคนะครับมุฮัมมัดซอลเลาะห์อัลมุนัจญิดได้บอกเอาไว้ถึงในเรื่องราวของการที่จะเพิ่มพูนตักวาความดีงามของเราก็คือพี่น้องครับการเลือกเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่คอยในการที่จะตักเตือนเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้ตัวของเรามีอีหม่านมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการเลือกเพื่อนหรือการเลือกสหายของคนคนหนึ่งนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเลือกในการที่จะคบด้วยถ้าหากว่าเราเลือกเพื่อนที่หรือเลือกสหายที่เป็นคนที่ชอบในการที่จะนินทาแน่นอนเหลือเกินสักวันหนึ่งเราก็จะตกเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการที่จะนินทาด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนที่พยายามทำตัวของเขาให้ดีเนี่ยถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่ใช่คนที่ดีพี่น้องแต่เขาจะค่อยๆชวนเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราจนกระทั่งเรานั้นเป็นคนที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็ให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นเรื่องของการเลือกเพื่อนด้วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับในสายรายงานของท่านอบูฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกว่าอัลมะรออูอะลาดีนีคอลีลิฮีฟันยันซุรอะฮะดุกุมมัลยูคอลิลท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งนั้นจะคอยตามพฤติกรรมของผู้ที่เป็นสหายของเขาคนคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่คอยตามพฤติกรรมของ
ผู้ที่เป็นสหายของเขาท่านนบีบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงพิจารณาคนที่จะเอามาเป็นเพื่อนให้เราได้เลือกให้เราได้พิจารณาคนที่เราจะเอามาเป็นเพื่อนว่าคนคนนั้นเขามีลักษณะอย่างไรเหมือนกับอีกหะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่าการเลือกเพื่อนการคบเพื่อนที่ดีก็เหมือนกับคนที่ขายน้ำหอมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปซื้อนะครับเราไม่ได้ไปซื้อเขาเราแค่ไปหาเขาเราก็จะได้กลิ่นหอมติดกลับมาด้วยและท่านนบีก็ได้เปรียบกับคนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเหมือนกับคนที่เป็นช่างตีเหล็กถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ตีเหล็กไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไปคุกคีกับเขาไปอยู่กับเขาข้าวเหมาควันที่มันมาหาเราเนี่ยมันก็จะติดเสื้อเราไปด้วยหรือบางครั้งมันอาจจะทำให้สะเก็ดไฟที่พวกเขาได้ตีไปเนี่ยมันมาโดนเสื้อผ้าเราขาดนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบเอาไว้ถึงการเลือกเพื่อนถึงการคบเพื่อนที่ดีนั่นเองดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอยากที่จะฝากกับเราทั้งหลายในวันนี้ถึงเรื่องราวต่างๆของความตักวาของการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักวันหนึ่งพี่น้องเราทุกคนนั้นก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งเราทุกคนนั้นจะต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานั้นมีลมหายใจอยู่ในทุกวันนี้ถ้าหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทดสอบท่านในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านอย่าได้ตีโพยตีพายท่านอย่าได้กล่าวร้ายท่านอย่าได้ว่าร้ายว่าทำไมวันนี้ฉันเป็นคนที่ละหมาดวันนี้ฉันเป็นคนที่ทำดีวันนี้ฉันเป็นคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงทดสอบฉันแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงให้ร่างกายของเราเป็นแบบนี้อย่าไปตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่บอกว่าเรานั้นเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังทรงรักสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งถึงว่าตัวของเรานั้นเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นพอใจอยู่แต่เราจงกลัวว่าถ้าวันนี้เราอยู่อย่างสุขสบายเราอยู่อย่างมีความสุขและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ไม่เคยที่จะทดสอบอะไรเราเลยท่านจงเกรงกลัวการมีชีวิตอยู่แบบนี้เพราะถ้าวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาท่านกลับไปแล้วท่านอยู่ในสภาพของผู้ที่ลืมอัลลอฮฺมันจะเป็นความเจ็บใจมันจะเป็นความเสียใจที่เป็นความเสียใจที่แก้ไม่ได้อีกแล้วดังที่อายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้ถึงลักษณะคนที่เมื่อความตายมาถึงเขาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลารับบิรจิอูนยาอัลลอฮ์โปรดพาฉันกลับไปในโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งและอัลลีอามาลูซอลีฮันฟีมาตะรอกตูกลับไปทำไมครับพี่น้อง30ปี40ปีที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้ร่างกายอัลลอฮ์ให้เวลาว่างอัลลอฮ์ให้สุขภาพที่ดีกลับไปทำไมในเมื่อช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้เนี่ยมะให้ความดีงามต่างๆเหล่านั้นมาอยู่แล้วเนี่ยกลับไปทำไมครับคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และอัลลีอามาลูซอลีฮันฟีมาตะรอกกลับไปเพื่อที่จะได้ทำความดีงามต่างๆที่เขาได้เคยทิ้งเอาไว้เมื่อ10ปีเมื่อ30ปีก่อนที่เขาไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นอย่าเอาความเสียใจอย่าเอาความกลัวอย่าเอาความคับแค้นใจหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเรานั้นเสียใจเพราะว่าต่อให้เราเสียใจขนาดไหนต่อให้เราอ้อนวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขนาดไหนก็ไม่มีทางที่เราทั้งหลายจะกลับมาในโลกดุนยาแห่งนี้เพื่อที่จะประกอบความดีงามต่างๆอีกแล้วนะครับก็คงที่อยากจะฝากพี่น้องที่เคารพรักนะครับในไว้ในการบรรยายไว้เพียงเท่านี้มีพี่น้องท่านไหนอยากที่จะสอบถามอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ครับไอตักวานี่หมายถึงว่าโอเคเราจะต้องปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งและละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทุกอย่างใช่ไหมฮะครับถามว่าการกระทำอย่างนี้ต้องมีเจตนาด้วยไหมว่าจะทำอันนี้เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์หรือว่าเราทำก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
คือจริงๆแล้วคำว่าตักวาเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่พูดออกมาไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ยำเกรงอัลเลาะห์นะมันดูจากข้างในมามากกว่าครับหมายถึงว่าสถานที่ที่มันจะเกิดความว่าตักวาในหัวใจเนี่ยสถานที่ของมันก็คือหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยแน่นอนเหลือเกินบางครั้งเราไม่จำเป็นที่ต้องเหนียดว่าเราอยากที่ทำสิ่งนี้เพื่อหรือเราอยากที่จะละทิ้งสิ่งนี้เพื่ออัลเลาะห์เวลาที่เราตั้งใจเนี่ยนะครับมันอยู่ในการกระทำของเราอยู่แล้วพี่ในการที่เราจะทำสิ่งนั้นเหมือนกับผมเนี่ยต้องการที่จะละทิ้งสิ่งนี้เนี่ยบางครั้งผมไม่ต้องเหนียดด้วยซ้ำว่าผมต้องการที่จะละทิ้งความชั่วนี้ไปแต่ว่าการกระทำที่เราต้องการที่จะละทิ้งตอนนั้นเนี่ยมันมีความตั้งใจแฝงอยู่ในการกระทำของเราอยู่แล้วครับถ้าเป็นอาดัตเนี่ยโอเคครับเราต้องการจะได้บุญเราเนียดว่าเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตรงนี้ที่ว่าอันนี้เข้าอันนี้ไหมฮะเข้ากับการตักวาไหมเป็นส่วนหนึ่งไหมอ๋อถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอิบาดะห์ใช่ไหมครับอาดัตที่ว่าโอเคทั่วไปเป็นรายวันเนี่ยมันไม่ได้มีข้อห้ามข้อใช้จากบทบัญญัติใช่ไหมครับแต่เราต้องการจะได้บุญผมอาบน้ำเพื่ออัลเลาะห์ครับผ่านตัวอัลเลาะห์อันนี้ถือว่าได้ไหมฮะตรงนี้ครับก็มีตักวาอยู่ในนั้นครับได้ okay, ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับครับน่าจะไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับวะซัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์